ตอนนี้เราจะไปติดตามสถานการณ์กันที่วัดพระธรรมกายกับผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณเบญจลักษณ์เจริญศักดิ์ค่ะเชิญครับคุณเบญจลักษณ์ครับค่ะคุณรัฐวุฒิคุณกิติมาคะความเคลื่อนไหวโดยรอบวัดพระธรรมกายนะคะซึ่งล่าสุดที่สภ.คลองหลวงค่ะพระปลัดเสกสรรอัตตธโมพระเครือข่ายวัดพระธรรมกายที่ปักหลักที่ตลาดกลางคลองหลวงนะคะก็ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.คลองหลวงเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะคะโดยภาพที่คุณผู้ชมจะเห็นนะคะก็คือมีบรรดาคณะลูกศิษย์นะคะที่ปักหลักสวดมนต์ให้กำลังใจด้านหน้าสภ.คลองหลวงค่ะความเคลื่อนไหวล่าสุดโดยรอบวัดพระธรรมกายนะคะซึ่งที่สภ.คลองหลวงในวันนี้พระปลัดเสกสรรอัตตธโมพระเครือข่ายวัดพระธรรมกายที่ปักหลักที่ตลาดกลางคลองหลวงค่ะก็ได้เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวนสภ.คลองหลวงในข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคสช.โดยมีลูกศิษย์นะคะที่เดินทางมาให้กำลังใจและนั่งสวดมนต์ที่ด้านหน้าสภ.ค่ะพระปลัดเสกสรรนะคะได้เดินทางออกมาจากตลาดกลางคลองหลวงโดยมีการตั้งขบวนส่งของลูกศิษย์และพระสงฆ์ที่ปักหลักที่ตลาดกลางคลองหลวงซึ่งพระปลัดเสกสรรนะคะได้เปิดเผยก่อนเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาว่าได้พูดคุยกับลูกศิษย์แล้วนะคะว่าขอให้สวดมนต์อยู่ภายในพื้นที่ตลาดกลางคลองหลวงไม่ให้เดินตามไปยอมรับกังวลว่าหากออกไปแล้วจะไม่สามารถกลับเข้าพื้นที่ตลาดกลางได้อีกจึงตั้งใจว่าจะขอเจ้าหน้าที่เมื่อขั้นตอนของการรับทราบข้อกล่าวหาเสร็จสิ้นจะขอกลับเข้ามาพื้นที่เพื่อสวดมนต์ตามเดิมส่วนหากมีการจับสึกนั้นยืนยันว่าจะไม่ยอมเปล่งวาจาสึกเพราะตนไม่ได้ทำอะไรผิดค่ะที่จะออกทางนี้เพราะว่าจะได้บอกเจ้าหน้าที่เขาว่าถ้าเขาไม่กลับมาไม่มีอะไรก็ขอให้หลวงพี่ที่เข้ามาอยู่ในนี้ด้วยและอย่าถือว่าเป็นการออกไปข้างนอกแล้วไม่ได้กลับมาเพราะได้ไปตามหมายเรียกที่เจ้าพนักงานเรียกไอ้ฟ้องหลวงพี่จะเดินไปรูปเดียวไม่มีคนชนตามคือไม่มีเพราะพระอาจารย์อยากให้เขาสวดมนต์ที่นี่แล้วก็อยู่กันอย่างสงบคือการศึกโดยพระธรรมวินัยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยศึกกับใครก็ได้นะคือโดยพระธรรมวินัยบอกว่าถ้าจะลาสิกขานะให้เปล่งวาจาผู้ที่รู้เดียงสาบอกว่าข้าพเจ้าลาสิกขาแล้วนะนี่เป็นภาษาไทยนะแต่ก็มีภาษาบาลีกับภาษาไทยนะแค่นั้นเองไม่จำเป็นต้องศึกกับพระกับอะไรเลยถ้าไม่ปรารถนาจะอยู่ในเพศสมณะแล้วขณะเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการเพิ่มกำลังจำนวน2กองร้อยเป็นจำนวน4กองร้อยค่ะเพื่อตึงกำลังดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนระหว่างที่พระปลัดเสกสรรเดินไปมอบตัวนะคะรวมถึงมีการกระจายกำลังเป็นกำแพงค่ะการไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่สภ.คลองหลวงแต่อย่างใดค่ะจึงทำให้ลูกศิษย์บางส่วนที่ตามมานะคะนั่งสวดมนต์กันบนฟุตบาทด้านหน้าสภ.ค่ะค่ะคุณรัฐวุฒิคุณกิติมาคะซึ่งในขณะนี้เองนะคะยังอยู่ในขั้นตอนของการรับทราบข้อกล่าวหาซึ่งหากมีความคืบหน้าอย่างไรดิฉันจะรายงานกลับไปให้ทราบค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเบญจลักษณ์นะคะรายงานสดจากที่หน้าสภ.คลองหลวง